รธรรมชาติแร่นั่นเองเป็นแร่อลูมิเนียมเป็นแร่เคยเห็นหน้าตาของอลูมิเนียมไหมไม่เคยค่ะเคยเห็นแต่หม้ออลูมิเนียมใช่ไหมเคยเห็นแต่กระทะอลูมิเนียมเคยเห็นแต่ช้อนอลูมิเนียมแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาว่าเจ้าแร่อลูมิเนียมนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้จะมีมาให้ดูหรือเปล่านะคะต้องติดตามกันนะคะเอาล่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักกันก่อนว่าแร่นั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันเลย1 2 3แร่คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสารอนินทรีย์อินทรีย์คือที่เน่าเปื่อยย่อยสลายผุพังอนินทรีย์ไม่เน่าไม่เปื่อยคือพวกหินและแร่ธาตุนะคะแร่คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้ตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะแร่แบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้นะคะนักประเภทของแร่นักเรียนเขียนเลยค่ะ1แร่โลหะไม่ต้องหมดค่ะเขียน1แร่โลหะแล้วก็ได้แก่แร่โลหะนั้นคืออะไรแร่โลหะก็คือแร่ที่นำมาถลุงก่อนแล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์นะคะได้แก่แร่เหล็กแร่ตะกั่วแร่ดีบุกแร่ทองแดงแร่วูมแฟมเป็นต้นนักเรียนบันทึก1แร่โลหะแล้วก็เขียนคำว่าอะไรเลยคะได้แก่เหล็กตะกั่วดีบุกทองแดงวูมแฟมเดี๋ยวคุณครูขอตัดมาที่สไลด์สักเล็กน้อยนะคะเอาละมาแล้วค่ะบันทึกแต่เฉพาะตรงที่ขีดเส้นใต้แร่โลหะนะคะคือแร่ที่นำมาถลุงก่อนแล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะนำมาถลุงก็คือนำมาผ่านกระบวนการวิธีขุดมาแล้วขุดมาจากดินแล้วก็นำมาถลุงการถลุงก็คือการนำมาทำกรรมวิธีที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้มันเป็นก้อนๆนั่นเองนะคะเขาบอกว่าแร่โลหะเนี่ยเป็นแร่ที่มีความเหนียวด้วยนะแล้วก็เป็นตัวทนความร้อนและไฟทนความร้อนและไฟฟ้าได้ดีหลอมตัวได้ดีและมีความทึบแสงนะคะก่อนใช้จะต้องนำมาถลุงก่อนแล้วจึงจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เราก็ยกตัวอย่างเช่นแร่เหล็กแร่ตะกั่วแร่ดีบุกแร่ทองแดงแร่วุลแฟมเป็นต้นวันนี้เราก็มีหน้าตาของเจ้าแร่ต่างๆนี้มาให้ดูด้วยนะคะรูปร่างมันจะเป็นอย่างไรหน้าตาของมันนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอนักเรียนที่กำลังจดบันทึกอยู่ด้วยนะแร่เหล็กนักเรียนรู้จักเหล็กไหมคะรู้จักหลายคนรู้จักตะกั่วรู้จักไหมคะไม่รู้จักแล้วดีบุกรู้จักไหมคะไม่รู้จักทองแดงรู้จักไหมคะรู้จักทำไมรู้จักล่ะคะทองแดงมันเป็นส่วนประกอบของรถบังคับ
มอเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนชายจะคุ้นเคยมันมีส่วนประกอบอยู่ตรงนี้ผ่านได้ไหมคะเอาละเราลองไปดูภาพแรกเป็นแร่เหล็กไปดูค่ะเวลาเราขุดออกมาจากดินแล้วมันจะเป็นก้อนลักษณะนี้เราเรียกว่าแร่เหล็กเห็นไหมคะมันจะเป็นแหล่งเขาบอกว่าแร่เหล็กแดงแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่เกิดจากการแปรสัมผัสรอบๆของมวลหินอัคนีนะคะเขาบอกว่าเป็นสินแร่ที่ถลุงได้โลหะเหล็กใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันจากภาพนี้มาจากจังหวัดลพบุรีเป็นแร่เหล็กจากจังหวัดลพบุรีเมื่อเรานำมาถลุงแล้วก็เอาไปใช้ทำสร้างอาคารทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันทำรถยนต์ต่อไปแร่อะไรอีกที่อยากเห็นแร่ทองแดงไปดูแร่ทองแดงไม่เห็นหน้าตาเป็นสีทองเลยอันนี้เป็นภาพแร่ทองแดงเกิดเขาบอกว่าพบเกิดอยู่ในหินทรายมีสีฟ้าเขียวเป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญต้องนำไปถลุงก่อนมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะทำอะไรบ้างประโยชน์ทำสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวิทยุโทรทัศน์เครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องประดับและทำโลหะผสมนะคะอันนี้แร่ทองแดงแร่อะไรอีกที่อยากรู้แร่ตะกั่วมาแล้วแร่ตะกั่วแร่ตะกั่วนี่เป็นก้อนต้องเอาไปถลุงก่อนเขาบอกว่าแร่ตะกั่วนี้เป็นสีเทามีความวาวแบบโลหะเป็นแร่หนักต้องถลุงก่อนนำไปใช้ประโยชน์ใช้ทำอะไรใช้ทำขั้วแบตเตอรี่ใช้ทำลูกปืนใช้ทำโลหะตัวพิมพ์ใช้ทำโลหะผสมและเป็นตัวกัมมันตรังสีหรือรังสี X ในภาพนี้พบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีต่อไปอะไรอีกแร่ดีบุกอยากเห็นนี่แร่ดีบุกแร่ดีบุกรูปร่างเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้ก้อนเล็กมากๆเลยใช้ทำอะไรคะเป็นแร่หนักเกิดจากสายแร่ในหินแกรนิตต้องถลุงก่อนนำไปใช้ประโยชน์ใช้ทำแผ่นเหล็กชุบดีบุกกระป๋องบรรจุอาหารเห็นไหมพวกปลากระป๋องผลไม้กระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องและใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเห็นไหมคะดีบุกทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวเอาละอันนี้ก็ยกตัวอย่างแร่โลหะต่อไปเป็นแร่ประเภทที่2ไปดูที่สไลด์กันแร่ประเภทที่2เราเรียกว่าแร่อะโลหะจดบันทึกเฉพาะที่คุณครูได้ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะ2แร่อะโลหะคือแร่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องถลุงเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยขุดพบแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยไม่ต้องผ่านการถลุงก่อนเขาบอกว่าเป็นแร่ที่ไม่เป็นตัวนำความร้อนมีลักษณะโปร่งแสงเปราะแตกหักได้ง่ายอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นยิปซัมเกลือแกงแร่รัตนชาติเป็นต้นยิปซัมเกลือแกงเกลือแกงก็เป็นแร่ด้วยเหรอนักเรียนบอกเกลือแกงก็เป็นแร่ด้วยเหรอเป็นเพราะว่ามันอยู่ที่ไหนคะตามธรรมชาติใต้ดินของเราลงไปนะคะยิปซัมเกลือแกงฟูออไรด์ฟอสเฟตหินทรายกัมมันตภาพโพแทสเซียมแคลเซียมและดินขาวเป็นต้นเดี๋ยวเรารอเพื่อนนิดนึงนะคะ
เอาละอะโลหะเมื่อกี้แร่โลหะใช่ไหมคะประเภทที่2เราแบ่งเป็นอะโลหะไม่ต้องนำไปถลุงขุดมาแล้วนำไปใช้อะไรได้เลยคะประโยชน์ได้เลยชนิดแรกที่จะแนะนำยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะชนิดแรกที่คุณครูจะแนะนำใครบันทึกเสร็จแล้วช่วยยกมือด้วยมือลงค่ะส่วนมากเสร็จแล้วนะคะลองไปดูค่ะภาพแรกเป็นแร่ยิปซัมแร่ยิปซัมนี้นะคะที่เห็นนี้เขาบอกว่าเป็นสีขาวเทามีความวาวคล้ายแก้วมุกหรือไหมใช้ทำอะไรทราบไหมคะใช้ทำปูนซีเมนต์ปูนพลาสเตอร์รู้จักปูนพลาสเตอร์ไหมนักเรียนบอกผมเคยจะไประบายสีตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์อันนี้แหละทำมาจากยิปซัมนะคะแผ่นยิปซัมกันความร้อนทำปุ๋ยทำกระดาษจากภาพนี้นะคะเป็นแร่ยิปซัมที่ขุดพบจากจังหวัดพิจิตรนะคะจังหวัดพิจิตรนั่นเองแร่ยิปซัมต่อไปที่จะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะนอกจากยิปซัมแล้วก็ยังมีกำมะถันกำมะถันแร่กำมะถันนะคะก็จัดเป็นแร่อะโลหะเช่นเดียวกันนะคะใช้ทำอะไรบ้างใช้ทำดินปืนดินปืนหรือระเบิดใช้กำมะถันพุประทัดใช่ไหมคะประทัดหรือดอกไม้ไฟมีส่วนของกำมะถันใช้ทำไม้ทำปุ๋ยก็ได้ยาฆ่าแมลงก็ได้นะคะและส่วนผสมของยาด้วยนะคะดินปืนนะคะทำดินปืนต่อไปดินขาวดินขาวก็เป็นแร่อะโลหะดินขาวนี้เราจะใช้ประโยชน์ในการทำอิฐทำกระเบื้องมุงหลังคาทำท่อนะคะใช้ทำช่วยชามวัดแล้วก็ใช้อะไรคะทำเครื่องปั้นดินเผาทำถ้วยชามพบมากที่จังหวัดลำปางระนองและนราธิวาสนะคะแร่ดินขาวแร่ดินขาวอันนี้เป็นแร่ประเภทที่2สุดท้ายและประเภทสุดท้ายประเภทที่3ไปดูที่สไลด์ค่ะเป็นแร่เชื้อเพลิงนะคะแร่เชื้อเพลิงหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าแร่พลังงานก็ได้นักเรียนไปอ่านหนังสือพบอาจเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าแร่เชื้อเพลิงเขาจะใช้คำว่าแร่พลังงานก็ได้นะคะมันคือเหมือนกันแร่เชื้อเพลิงคือแร่ที่ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแร่เชื้อเพลิงที่สำคัญได้แก่ลิกไนต์น้ำมันก๊าซธรรมชาติลิกไนต์ก็คือถ่านหินลิกไนต์นั่นเองซึ่งเราได้ดูของจริงกันไปแล้วไม่เป็นไรวันนี้ก็จะนำอะไรมาให้ดูอีกคะนำของปลอมอ้อเป็นรูปภาพมาให้ดูอีกนะคะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจดบันทึกนะคะตรงที่คุณครูได้ขีดเส้นใต้ไว้นะเพื่อจะให้นักเรียนได้รวดเร็วลิกไนต์เป็นแร่เชื้อเพลิงหรือที่เราเรียกว่าแร่พลังงานนะคะเป็นแร่ที่มีความสำคัญเพราะถูกนำมาใช้มากเกิดขึ้นจากซากของสิ่งมีชีวิตในอดีตเวลาเป็นร้อยล้านปีใช้แล้วมีวันทำไมคะมีวันหมดสิ้นไปใช่ไหมเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไปรูปร่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอนักเรียนปลายทางด้วยเอาละเราไปดูภาพถ่านหินลิกไนต์กันนี่นะคะถ่านหินลิกไนต์เนี่ย
ต่เราได้ดูของจริงไปแล้ววันนี้นำภาพมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเป็นสีดำเลยทีเดียวเป็นเชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะให้ความร้อนสูงนะคะแล้วก็ทำปุ๋ยเคมีก็ได้พบมากที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางและอะไรอีกชนิดหนึ่งหินน้ำมันนี่ก็เป็นแร่ที่เป็นหินน้ำมันนะคะใช้ประโยชน์ก็คือเป็นเชื้อเพลิงในการทำน้ำมันนะคะแล้วพบที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะคะเอาละครบหมดแล้วลองมาทบทวนดูอีกทีเดี๋ยวครูถามนะนักเรียนตอบนะคะถามว่าประเภทของแร่มีกี่ประเภทคะประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทที่สามเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย